ำหรับวันนี้นะคะวิชาทัศนศิลป์ของระดับชั้นป.6นะคะเราจะมาเริ่มเรียนงานปั้นนะคะงานปั้นเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ประเภทค่ะนะคะวันนี้วันแรกเราจะเรียนในเรื่องของงานปั้นที่เราเรียกว่างานปั้นแบบลอยตัวนะคะลักษณะงานปั้นลอยตัวเป็นอย่างไรก็คือเป็นลักษณะ3มิติจับต้องได้ทั้งซ้ายขวาบนล่างนะคะหน้าหลังแบบนี้เราเรียกว่างานปั้นแบบลอยตัวนะคะเราเตรียมอุปกรณ์นะคะซึ่งคุณครูจะแนะนำนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะก็คือดินปั้นดินปั้นอันนี้เราทำกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะก็คือใช้ดินผสมกับกาวนะคะเราก็จะได้ดินปั้นออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะอุปกรณ์วัสดุอีกอย่างนึงนะคะที่เราจะใช้ก็คือขวดน้ำขวดน้ำนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำเป็นลักษณะของกระปุกออมสินแต่ที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูอันนี้เป็นที่ใส่ของนะคะก็คือสามารถเปิดเข้าไปแล้วก็ใส่ปากกานะคะหรือใส่ของวางบนโต๊ะได้ถ้าเป็นลักษณะนี้แต่สำหรับวันนี้เราจะทำให้เป็นกระปุกออมสินนะคะซึ่งการทำกระปุกออมสินนักเรียนจะต้องเตรียมขวดน้ำนะคะใช้ขวดน้ำขวดเล็กนะคะเพราะว่าที่คุณครูสาธิตนะคะจะเป็นรูปลูกเป็ดแบบนี้นะคะซึ่งเป็นอันเล็กนะคะจะมีลักษณะเท่านี้ใช่ไหมคะพอเราได้ขวดน้ำมานะคะให้ตัดด้านปลายออกนะคะพอตัดด้านปลายออกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะต้องรู้ว่ารูปทรงของกระปุกออมสินของเราเป็นลักษณะอย่างไรถ้านักเรียนดูแบบนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนหัวที่เป็นลักษณะกลมและส่วนลำตัวส่วนลำตัวนี้เป็นลักษณะเหมือนกับทรงกระบอกนะคะเราก็จะพอกดินลงไปนะคะให้เป็นทรงกระบอกด้านล่างแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยเราพอกเพิ่มขึ้นตรงนี้นะคะให้ปิดฝาขวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าตุ๊กตาตัวนี้นะคะมีรูปทรงนะคะเป็น2แบบนะคะในส่วนลำตัวตรงนี้เป็นลักษณะของทรงกระบอกนะคะส่วนหัวนะคะจะเป็นทรงกลมขั้นตอนแรกให้นักเรียนพอกดินนะคะเริ่มพอกดินลงไปแบบนี้นะคะให้เป็นลักษณะเหมือนทรงกระบอกนะคะคุณครูจะทำให้ดูทยอยทำไปเรื่อยๆนะคะเอาดินมาพอกเสร็จแล้วพอกเสร็จแล้วนะคะมันจะมีส่วนที่ไม่ติดกันหรือว่าไม่เรียบนะคะนักเรียนก็นำกาวที่เราผสมน้ำไว้แล้วนะคะซึ่งมันจะไม่หนืดนะคะแต่มันจะเป็นแบบผสมน้ำเยอะกว่ากาวนิดนึงนะคะเพื่อให้มันเรียบเราเอามาทานะคะทาแล้วก็ช่วยบีบนะคะบีบให้เรียบให้ลื่นนะคะทาโดยใช้กาวที่เราผสมน้ำแล้วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าพอคุณครูทากาวลงไปนะคะกาวที่ผสมน้ำเนี่ยมันจะเกิดความเรียบเลยค่ะเรียบแล้วก็เนียนนะคะทำแบบนี้นะคะไปจนหมดลำตัวให้เป็นทรงกระบอกนะคะจนถึงคอขวดเลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วส่วนที่เป็นหัวนะคะเราก็จะปั้นวงกลมอีกหนึ่งอันนะคะการปั้นวงกลมเนี่ยเอามาครอบลงไปตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของลำตัวและหัวนะคะเป็น2ส่วนนะคะขั้นตอนการพอกนะคะนักเรียนพอกให้รอบแบบนี้นะคะเหลือไว้ที่คอนะคะแล้วก็อย่าลืมเลยนะคะส่วนที่เราจะต้องการให้ใส่เหรียญนะคะให้เอามีดนะคะแนะนำให้ผู้ปกครองช่วยนะคะให้เอามีดบากไว้ที่ขวดแบบนี้นะคะให้มีลักษณะเหมือนกับว่าเป็นที่ใส่เหรียญเพราะฉะนั้นเราก็จะเว้นเอาไว้ให้สำหรับใส่เหรียญ10ได้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็ทำส่วนหัวซึ่งส่วนหัวเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าตัวนะคะทำให้เป็นวงกลมนะคะทำให้เป็นลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาครอบลงไปเลยค่ะลงไปครอบแบบนี้นะคะให้หัวใหญ่กว่าตัวนิดนึงนะคะเพราะเราจะทำเป็นลักษณะของตุ๊กตาใช่ไหมความสมบูรณ์นะคะอาจจะให้หัวใหญ่กว่านะคะแล้วส่วนนี้นะคะทำไว้ให้มันเป็นที่สำหรับใส่เหรียญนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ส่วนหัวกับส่วนลำตัวใช่ไหมคะ
มันจะมีบางส่วนที่ว่าดินมันแตกนะคะให้นักเรียนจุ่มกาวนะคะกาวที่เราทำเป็นกาวผสมน้ำนะคะเอามาลูบค่ะลูบให้ทั่วเลยนะคะเข้ามาใกล้ๆค่ะอันนี้นะคะคุณครูเอากาวที่ผสมน้ำนะคะมาลูบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้เรียบนะคะทำให้เรียบเราจะได้ชิ้นงานที่เรียบค่ะถ้านักเรียนทำแบบนี้นะคะทำจนหมดทั้งตัวนะคะแล้วก็ทั้งตัวแล้วก็หัวนะคะพอทำเสร็จแล้วขั้นต่อไปเราจะเพิ่มในส่วนของนักเรียนดูในนี้นะคะปากนะคะแล้วก็ปีกของเป็ดนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหางแล้วก็ลูกตานะคะนะคะแล้วก็จะได้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะขั้นตอนการใส่ปีกใส่ปากแล้วก็ใส่หางใส่ตานะคะค่ะไปนะคะหลังจากที่นักเรียนใส่ตัวเสร็จนะคะแล้วก็ใส่หัวให้มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะให้นักเรียนบีบดินนะคะบีบดินกระดาษมาไว้ด้านหน้านะคะแบบนี้เพื่อให้มีลักษณะเป็นโครงของปากนะคะพอเราบีบแล้วนะคะให้ตัดตรงนี้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะอันนี้ก็คือปากนั่นเองนะคะมีปากบนกับปากล่างถ้าดินไม่พอนักเรียนสามารถเพิ่มดินลงไปข้างล่างได้นะคะนะเราก็จะมีส่วนของลำตัวนะคะลำตัวเป็นลักษณะคล้ายๆกับทรงกระบอกใช่ไหมคะส่วนหัวจะมีลักษณะคล้ายๆกับวงกลมอย่าลืมนะคะด้านหลังเราเว้นเอาไว้ด้วยไว้สำหรับใส่ดินใส่เงินได้นะคะตรงนี้นะคะที่คุณครูบอกว่าให้ตัดนะคะด้านหลังนะคะตรงนี้นะไว้สำหรับเราใส่เหรียญนะคะเราพยายามตกแต่งให้มันเปิดออกนะคะตรงนี้นะนี่ลักษณะเป็นโครงแล้วนะคะตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ในส่วนของตาปีกแล้วก็หางนะคะพอหลังจากเสร็จนี้แล้วนะคะเราจะต้องทำให้ชิ้นงานของเราเรียบเราก็จะมาใช้อันนี้อีกค่ะก็คือกาวที่เราผสมน้ำแล้วนะคะลูบให้ทั่วเลยค่ะพอเราลูบเสร็จนะคะเราใช้มือของเราก็ได้ค่ะลูบวนๆแบบนี้นะคะนักเรียนเข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะพอเราลูบแล้วเราเห็นความเรียบไหมคะทำแบบนี้ทั้งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนใส่ปีกใส่หางแล้วก็ใส่ลูกตาอีกครั้งหนึ่งนะคะขั้นตอนการใส่ปีกนะคะใส่ปีกใส่หางแล้วก็ใส่ตานะคะให้นักเรียนปั้นปีกนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือลักษณะคล้ายๆกับใบไม้นะคะแล้วก็เราใช้มีดเนี่ยค่ะตัดแบ่งเป็น3ส่วนนะคะด้านบนนะแล้วก็ทำให้มันมีลักษณะเป็นแหลมๆแบบนี้นะคะเราจะดูแล้วก็คือคล้ายๆกับมือของเขาใช่ไหมคะส่วนนี้จะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ส่วนข้างล่างเนี่ยคล้ายๆกับใบไม้เลยค่ะทำแบบนี้2อันนะคะโดยให้หันตรงกันข้ามแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นมือของเขาหรือว่าปีกนั่นเองเอาปีกมาประกบข้างด้านข้างค่ะแบบนี้นะคะพอเราประกบไปแล้วก็จัดนะคะให้เหมือนกับมือคนนะคะทำให้ลักษณะเป็นเหมือนมือคนนะคะก็คือคนเนี่ยใช้มือใช้นิ้วใช่ไหมคะการ์ตูนของเราก็จะเป็นปีกเนี่ยค่ะทดแทนเป็นมือของเขานะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็ใช้กาวที่เราผสมน้ำนะคะลูบเพื่อให้มันติดอุปกรณ์พวกนี้นะคะที่เป็นชิ้นส่วนเนี่ยถ้านักเรียนทำแล้วก็ตากไปแล้วมันหลุดไม่มีปัญหาเลยนะคะเราแค่เอากาวเนี่ยมาทานะคะมันก็จะประกอบได้อีกครั้งหนึ่งต่อไปค่ะนักเรียนทำเป็นสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือหางของเขาค่ะหางนะคะเวลาติดถ้าเราติดคว่ำขึ้นอย่างนี้นะคะติดหงายขึ้นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะหันให้ดูนะคะลักษณะปีกก็คือเป็นลักษณะเป็นโอเคค่ะลักษณะของหางนะคะก็คือจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะให้หงายขึ้นเป็นลักษณะนี้นะคะนักเรียนทำสามเหลี่ยมแล้วก็มาแปะ
ส่วนต่อไปค่ะเป็นส่วนสุดท้ายก็คือส่วนตาครั้งแรกให้นักเรียนทำให้เป็นวงกลมก่อนนะคะแล้วผ่าครึ่งแล้วเราใช้ดินแค่นี้นะคะถ้าเราทำเป็นวงกลมเนี่ยตาเราจะใหญ่มากพอเราแบ่งครึ่งเสร็จนะคะนักเรียนมาดูด้านหน้านิดนึงค่ะเราหาจุดที่เราจะวางตามันจะต้องอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็กดลงไปแบบนี้ค่ะนี่คือส่วนที่เราจะเอามาวางตาใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาตาของเรามาประกอบให้อยู่ด้านบนนิดนึงนะคะอยู่ด้านบนปากนะคะนะพอเราผ่าครึ่งออกมาใช่ไหมคะมาวางทุกส่วนถ้าหลุดไม่มีปัญหาเลยนักเรียนใช้กาวในการปิดได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะคะนักเรียนให้ช่วยกันกับผู้ปกครองก็ได้นะคะเราช่วยกันแต่ว่าไม่ใช่ให้ผู้ปกครองทำคนเดียวนะคะนะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะนี่คือกระปุกออมสินของเราซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูด้านล่างนะคะด้านล่างตอนนี้เรายังไม่ปิดกระปุกออมสินนะคะจนกว่าเราเอาไปตากให้เรียบร้อยก่อนนะคะพอเราตากเรียบร้อยแล้วนะคะแห้งแล้วเราค่อยทำฐานด้วยการทำเอาดินเนี่ยค่ะมาปั้นให้เป็นวงกลมนะคะแบออกมาให้เป็นวงกลมแล้วก็เอามาประกอบโดยใช้กาวนะคะใช้กาวทาด้านล่างนะคะก็จะเสร็จเป็นลูกเป็ดแบบนี้และหลังจากนี้นะคะเราค่อยไประบายสีตกแต่งนะคะและนักเรียนสามารถจะออกไปใช้งานได้จริงนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะคุณครูปิดเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราปิดเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะนักเรียนก็เอาไปใส่เหรียญได้เลยนะคะนะครูคิดว่าตัวนี้จะง่ายที่สุดถ้านักเรียนทำตามครูก็ได้นะคะหรืออยากทำเป็นตุ๊กตาตัวไหนนักเรียนก็ไปหาแบบในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะแล้วก็มาฝึกทีละส่วนทีละส่วนนะคะแล้วก็พอกเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะคะนี่คือหลักของการเพิ่มและลดในงานปั้นการเพิ่มเราเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มส่วนหัวส่วนปีกส่วนตานี่คือการเพิ่มก็คือเอาดินน้ำมันใส่เพิ่มการลดก็คือการตัดหรือการเอาออกอย่างเช่นตอนที่เราทำปีกใช่ไหมคะเราก็ตัดออกบางส่วนนี่คือการลดการเพิ่มและการลดในงานปั้นของเรานะคะเมื่องานปั้นของนักเรียนเสร็จแล้วนะคะถ้านักเรียนจะเก็บดินน้ำมันนี้ขอโทษค่ะเป็นดินกระดาษอันนี้นะคะไว้ใช้ในโอกาสต่อไปก็ขอให้นักเรียนถ่ายรูปให้เสร็จนะคะถ่ายรูปเสร็จส่งคุณครูแล้วเก็บดินน้ำมันไว้ที่เดิมก็คือเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะใส่ถุงมัดถุงแล้วก็เอาไปไว้ในตู้เย็นนักเรียนก็สามารถเอามาใช้ทำชิ้นงานต่อไปได้แต่ถ้านักเรียนทำดินน้ำมันไว้ดินกระดาษไว้เยอะนะคะนักเรียนเอาไปตากเลยค่ะตากให้แห้งบิดฝาข้างล่างแล้วหนูก็เอาไปเป็นกระปุกออมสินของตัวเองที่ทำเองนะคะนักเรียนก็จะภูมิใจในผลงานของตัวเองด้วยค่ะก็ขอให้ทุกคนทำงานอย่างสนุกนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ